สวัสดีครับผมโค้ชก๊อฟนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับน้องลิซซี่และน้องทิวลี่นะครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำสเตรชชิ่งกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำทั้งหมด5วิธีการยืดเหยียดส่วนล่างของเรานะครับก็คือช่วงขาของเรานะครับการสเตรชชิ่งเนี่ยที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยนะครับกับการที่เราออกกำลังกายท่าที่1 นะครับให้แยกขาออกมาครับชูแขนขึ้นแบบนี้นะครับทำเลยลูกโอเคนะน้อมไปด้านหน้าครับโอเคขาข้างหลังของเรายังตึงนะครับเราจะรู้สึกช่วงแฮมสตริงก็คือขาด้านหลังนะครับโอเคค้างไว้ครับ5 4 3 2 1ต่อไปใช้มือแตะครับมันจะทำให้เราตึงมากกว่าเดิมนะครับผมก็คือยืดมากขึ้นนั่นเอง5 4 3 2 1ค่อยๆลุกขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นท่าที่2นะครับเราจะเปิดขาของเรานะครับเฉียง45องศานะค่อยๆนั่งลงไปครับแบบนี้ใช้มือพนมแบบนี้นะครับดันขาด้านในออกนะครับอันนี้จะเป็นการยืดเหยียดขาด้านในครับผมค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ต่อไปนะครับให้เอาขาข้างใดข้างหนึ่งไปด้านข้างแบบนี้นะครับเราจะยืดขาด้านในแต่ไปด้านข้างนะครับแบบนี้โอเคจับสะโพกไว้ลูกเกร็งขาด้านนี้ไว้เกร็งขาด้านนี้ไว้นะฮะนับ5 4 3 2 1เปลี่ยนบิกนั่นครับห้ามยกปลายเท้านะเท้าแตะพื้นไว้พยายามทำให้หลังตรงครับผมหลังตรงนะลูกดีครับ5 4 3 2 1ดีครับท่าต่อไปครับท่าที่4เราจะแยกขาออกมากว้างๆเลยนะครับแล้วก็ใช้มือแตะพื้นแบบนี้แล้วค่อยๆนั่งลงไปครับผมใช้มือไปข้างหลังแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วใช้มือของเราชูขึ้นครับแตะไปข้างซ้ายแบบนี้นี่เป็นการยืดด้านข้างของเราครับข้างลำตัวยืดขาไปด้วยเปลี่ยนข้างครับได้ไหมดีมากพยายามมองข้างบนนะครับมองไปด้านหน้ามองข้างบนโอเคต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับแบบนี้ใช้ขาแยกออกครับใช้มือไปด้านหน้าต่อไปใช้ข้อศอกลงค่อยๆนะครับโอเคคราวนี้มูฟไปข้างหลังแล้วมาข้างหน้าช้าๆนะครับเพราะถ้าเราทำเร็วเกินไปเนี่ยมันจะบาดเจ็บได้ดีมากโอเคค่อยๆนะครับค่อยๆเอาขาเข้ามาก็ยืนขึ้น Good job 10 yesจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับเรายังมีวิดีโออีกมากมายเลยนะครับการออกกำลังกายวิธีอื่นๆลองไปติดตามลองไปชมดูครับขอบคุณครับ